vivo v29e 5G เปิดตัวแล้วนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ aurora riding portrait 2.0 นะครับถ่ายภาพ portrait สวยละมุนเหมือนเป็นธรรมชาติในราคาเริ่มต้น 11,999 บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Vivo เปิดตัวนะครับ Vivo V29e 5G นะครับชูฟีเจอร์ Aurora Ride Portrait 2.0 นะครับเผยความประมุนเป็นธรรมชาติดีไซน์หรูโฉบเฉี่ยวในราคาเริ่มต้น 11,999 บาทครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพ Portrait ของทาง Vivo นะครับในส่วนของกล้องที่มานะครับกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับ AF ครบด้วยเวลาถ่ายภาพจบนะครับถือว่าทำได้ดีมากในเรื่องของคุณภาพในการถ่ายนะครับมี2เฉดสีด้วยกันนะครับที่เขามีให้ใหม่เป็นที่เป็นเฉดสีใหม่นะครับก็คือสีฟ้ากราเชียนะครับแล้วก็สีดำฟอเรสต์และในส่วนรุ่นนี้นะครับที่บอกว่ามีเทคโนโลยี AI Light Portrait 2.0 เนี่ยก็คือแสงออร่าสว่าง360องศานะครับสว่างกว่าเดิมถึง 6.8 เท่าเลยทีเดียวก็ถือว่ากล้องหน้าให้มาครบๆนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่ที่เขาเน้นมานะครับหน้าจอเป็น AMOLED 6.67 นิ้วนะครับให้ในเรื่องของ Refresh 120 Hz และมีในเรื่องของลำโพงนะครับ SK16 ด้วยที่ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่เป็นอย่างดีเลยชิปเซตเป็น Snapdragon 695 5G บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรแรม12กิกนะครับรองรับการขยายสูงสุดที่8กิกนะครับในส่วนของแรมเพิ่มเติมของเขานะครับส่วนรอม256กิกนะครับที่ทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Ultra Core ครับและเรื่องของการชาร์จก็ชาร์จเร็วด้วยเทคโนโลยีการชาร์จ44วัตต์ในแบตเตอรี่4800มิลลิแอมป์นะครับมี2สีใหม่นะครับอย่างที่เกริ่นไว้คือสีฟ้ากราเชียนะครับแล้วก็สีดำฟอเรสต์นะตัวนี้เนี่ยเปิดขายในประเทศไทยแล้วนะครับในราคา 11,999 บาทนะครับรุ่นแรม12กิกหน่วยความจำ256ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่วางขายแล้วนะครับสนใจก็ลองไปจับจองไปลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนนะครับถูกใจค่อยตัดสินใจซื้อได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย